สวัสดีครับวันนี้ทางช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลก็จะมาขอรีวิวหนังระทึกขวัญจากมาเลเซียเรื่องบัตรเชิญสู่นรกที่เข้าฉายทาง Netflix เมื่อไม่นานมานี้นะครับหนังก็เล่าเรื่องราวของกลุ่มเพื่อน6คนนะฮะที่เป็นคู่รักกัน3คู่เนี่ยได้รับบัตรเชิญให้ไปงานแต่งของริซ่าหญิงสาวที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมนะครับซึ่งบ้านที่ใช้จัดงานเนี่ยก็อยู่ห่างไกลปืนเที่ยงอยู่ในหุบเขาขับรถเข้าไปหลายชั่วโมงนะครับซึ่งกว่าจะไปถึงเนี่ยก็ใช้เวลานานเลยนะครับและเมื่อไปถึงบ้านงานแล้วนะครับสถานที่เนี่ยก็ถูกจัดเตรียมเอาไว้สำหรับงานแต่งงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นการประดับด้วยดอกไม้นะครับการวางโต๊ะสำหรับจัดงานพิธีนะครับรวมถึงข้าวปลาอาหารหรือการตกแต่งสถานที่เนี่ยก็ถูกจัดเตรียมไว้อย่างดีงามครับแต่มันที่น่าแปลกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือบริเวณทั่วทั้งงานเนี่ยนะครับมันมีรถเพียงแค่3คันเข้ามาจอดเองเท่านั้นนะครับและหลังจากที่ทุกคนเนี่ยมาเจอหน้ากันก็กลายเป็นว่าหลายคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนเรียนสมัยมัธยมด้วยกันครับมันจะมีเพียงแค่ตัวละครไม่กี่คนนะฮะที่ไม่ได้เรียนมัธยมร่วมกันหลังจากทุกคนนะฮะเดินวนไปวนมาทั่วบ้านเพื่อหาเจ้าของงานก็หาไม่เจอนะครับแต่ก็มีอยู่คนนึงเนี่ยเห็นห้องกินข้าวได้ถูกจัดเตรียมอาหารเอาไว้แล้วเขาก็เลยไปชวนทั้ง6คนเนี่ยเข้ามากินข้าวด้วยทุกคนก็กินกันอย่างอร่อยและคุยกันอย่างออกรสนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เจอกันมานานมากแต่ที่มันน่าแปลกอย่างหนึ่งก็คือนะฮะมีคนคนนึงเนี่ยตอนกินเข้าไปเนี่ยเขาก็ได้พบเศษชิ้นส่วนของมนุษย์ที่เป็นส่วนนิ้วนะครับปะปนอยู่ในอาหารด้วยทุกคนก็เลิกกินทันทีครับและจากนั้นนะฮะก็มีหญิงสาวคนนึงที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเดินขึ้นไปข้างบนของบ้านเข้าไปในห้องหอที่ถูกจัดเอาไว้สำหรับพิธีทรงตัวเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวเนี่ยแหละนะฮะแล้วเธอก็ได้เห็นว่าลิซ่าที่เป็นเจ้าสาวเนี่ยนะฮะได้กระทำการอัตวินิบาตกรรมด้วยการแขวนคออยู่ในห้องแห่งนั้นครับแล้วเธอก็ได้วิ่งตกใจลงมาด้านล่างและบอกให้เพื่อนทุกคนนั้นขึ้นไปดูนะครับและหลังจากที่ทุกคนนั้นลงกลับมาข้างล่างด้วยความตกใจหญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยนะฮะก็ได้เจอกับบุคคลปริศนาที่อยู่ในชุดคลุมสีดำทำการต่อสู้กันไปมาเล็กน้อยไอ้หญิงสาวคนนี้ก็ดันถูกคนปริศนาในชุดคลุมโยนร่างให้ตกลงมาที่พื้นด้านล่างนะครับโชคดีที่ไม่เสียชีวิตแต่ไอความเข้าสูตรของหนังเนี่ยนะฮะมันก็อยู่ตรงที่ว่ารถทั้ง3คันมันดันสตาร์ทไม่ติดครับเหมือนกับว่ามีคนไปทำให้วงจรในระบบสตาร์ทเนี่ยมันเสียทั้ง3คันเลยนะครับยังไม่พอนะฮะฝนก็ยังตกลงมาด้วยไม่สามารถเดินทางออกไปหาใครหรือไปบอกให้ใครมาช่วยได้เลยนะครับที่สำคัญเนี่ยก็อย่างที่บอกไว้ในตอนต้นว่าบ้านหลังนี้มันอยู่ในป่าในเขาในดงนะฮะและมันไกลปืนเที่ยงมากๆไม่มีแม้กระทั่งสัญญาณโทรศัพท์ทำให้ทั้ง6คนเนี่ยต้องติดอยู่ในบ้านกลางป่าเนี่ยไปไหนมาไหนไม่ได้เลยครับแล้วเรื่องมันก็เริ่มตรงที่ว่าทุกคนพยายามหาคำตอบว่าเพราะอะไรลิซ่าถึงทำการอัตวินิบาตกรรมจากนั้นนะฮะหนังก็เล่าเรื่องย้อนกลับไปในช่วงที่หลายคนเนี่ยเรียนในโรงเรียนมัธยมแล้วก็ไปเล่าว่าลิซ่าเนี่ยได้แกล้งเพื่อนคนหนึ่งแบบแกล้งทุกวันแกล้งแบบแรงๆนะฮะเป็นไปได้หรือไม่ว่าเพื่อนคนนั้นน่ะจะกลับมาแก้แค้นลิซ่าก็เป็นได้นะครับซึ่งหนังเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเรื่องราวจะเป็นแบบไหนนะฮะหรือความโหดจะเป็นยังไงเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านไปติดตามรับชมบัตรเชิญสู่นรกกันต่อได้เอาเองทาง Netflix เลยนะครับบัตรเชิญสู่นรกเนี่ยก็เป็นหนังแนวไล่เชือดหรือ slasher นะฮะที่ตัวละครปริศนาเนี่ยค่อยๆลอบสังหารผู้คนทั้ง6คนเนี่ยไปทีละคนนะครับมันตัดสลับกับเรื่องราวในอดีตของการเป็นต้นเรื่องที่นักเรียนหญิงคนหนึ่งที่เพิ่งเข้าย้ายมาที่โรงเรียนแห่งใหม่เนี่ยนะครับก็ถูกกลุ่มเพื่อนรังแกโดยเฉพาะลิซ่าตัวละครสำคัญของเรื่องเนี่ยชอบรังแกเธอมากๆเลยนะครับและเนี่ยนะฮะมันก็คือเป็นปมอาฆาตนะฮะที่มันผูกใจเจ็บสำหรับหญิงสาวที่ถูกรังแกนั่นแหละนะครับส่วนในเรื่องของความโหดความระทึกขวัญสยองขวัญเนี่ยส่วนตัวบอกได้เลยนะครับว่ามันมีน้อยมากๆนะฮะไอการกระทำของบุคคลปริศนาเนี่ยมันก็ดูเรียบง่ายและมันง่ายมากๆอยากจะบอกว่าถ้าทุกคนรวมตัวกันสู้บอกได้เลยนะครับว่าสู้ได้อย่างแน่นอนนะครับ
แต่หนังก็ทำให้เราเห็นว่าไอ้คนปริศนาเนี่ยมันค่อยๆฆ่าไปทีละคนอย่างง่ายดายทั้งๆที่มันก็ไม่ควรจะเป็นอะไรด้วยซ้ำและหลายจุดผมก็มองว่ามันสามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นในแง่ของความเป็นสแลชเชอร์แล้วเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าบัตรเชิญสุนทรลกเนี่ยสอบตก 100% เลยครับไอเรื่องปมความแค้นของหญิงสาวคนหนึ่งที่ถูกเพื่อนรังแกนะฮะจนทำให้เกิดเรื่องของการแก้แค้นในครั้งนี้บอกเลยนะครับว่ามันค่อนข้างจะหลวมอยู่พอสมควรนะครับไอหลวมไม่เท่าไหร่แต่ไอความเดาง่ายเนี่ยมันเกินไปฮะไม่ต้องไปคาดเดาอะไรเลยนะครับเพราะสิ่งที่เห็นเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าและเราก็รู้ว่าใครเป็นคนวางแผนตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำนะครับดังนั้นไอ้เรื่องปมการแก้แค้นทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ต้องเป็นลุ้นตามอะไรเลยฮะดูไปเฉยๆก็พอแล้วครับมีหลายจุดที่ทำให้เรานั้นดูไปก็รำคาญไปโดยเฉพาะพฤติกรรมของตัวละครกลุ่มเพื่อนที่เข้ามาในบ้านงานแต่งเนี่ยนะฮะมีแต่ความแตกตื่นตระหนกตกใจกลัวจนน่ารำคาญนะฮะบางคนก็ทะเลาะกับแฟนของตัวเองบางคนก็งี่เง่าหึงหวงในสถานการณ์ที่มันไม่ควรจะเป็นบางคนก็ทำอะไรผงผางไม่มีการหยุดคิดไม่มีการยับยั้งชั่งใจไม่มีวิจารณญาณนะฮะและก็สมควรเลยนะครับที่ตัวละครหลายตัวเนี่ยต้องเสียชีวิตไปจากการถูกตามล่าของตัวละครปริศนานั่นแหละนะครับนอกจากนี้นะฮะเนื้อเรื่องเนี่ยก็เดินไปอย่างอืดอาดเชื่องช้าแทบไม่มีอะไรเลยนะครับวนไปวนมากับการถกเถียงกันวนไปวนมากับการแสดงความหวาดกลัวที่มันจนเกินไปเนื้อเรื่องนั้นมีน้อยมากๆหยิบจับอะไรไม่ได้นะฮะจนทำให้บัตรเชิญสู่นรกเนี่ยมันกลายเป็นหนังน่ารำคาญที่สุดเรื่องหนึ่งที่อยู่บนแพลตฟอร์มของ Netflix เลยนะครับก็เอาเป็นว่านะฮะถ้าใครตัดสินใจกำลังจะชมบัตรเชิญสู่นรกเนี่ยก็สามารถรับชมได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีเวลามากพอหรือต้องการจะไปเสพสื่อบันเทิงอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์สร้างความสุขได้มากกว่าก็สามารถข้ามเรื่องนี้ไปได้เลยแล้วกันนะครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบบัตรเชิญสู่นรกหนังระทึกขวัญจากมาเลเซียเรื่องนี้เอาไว้ที่3เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันกดติดตามช่องกดไลค์คลิปและก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงค์หรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ